ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมสไตล์นะคะก็วันนี้นะคะชมพู่จะพาเพื่อนๆนะคะมาเอาเอวกางเกงเข้าให้เล็กลงค่ะ wow. ก่อนจะไปทำนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะเราจะมียางยืดถึงเส้นนะคะเข็มแล้วก็ได้แล้วก็กรรไกรค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนชมพู่ก็จะตัดยางยืดนะคะให้มันสั้นกว่าที่เราจะใส่ข้างหลังนะคะเพื่อให้มันยืดได้เสร็จแล้วชมพู่ก็จะใช้ปากกามาร์กไว้และใช้กรรไกรตัดเลยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะชมพู่ก็จะใช้ปากกาค่ะสอดเข้าไปข้างในนะคะเพื่อใส่ยางยืดนะคะแต่ว่ามันมีป้ายชมพู่ก็ต้องตัดป้ายออกก่อนนะคะเพื่อนพอชมพู่ตัดป้ายที่เป็นยี่ห้อออกนะคะชมพู่ก็สามารถใส่ยางยืดเข้าไปได้เลยค่ะเพื่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วชมพู่จะเริ่มเย็บเลยนะคะเพื่อนเริ่มจากเย็บตรงหัวก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ตรงยางยืดกับกางเกงมันติดกันนะคะก็เย็บตามรูปเลยค่ะวิธีการเย็บก็เย็บธรรมดานะคะเพื่อนๆเย็บขึ้นเย็บลงนะคะได้ที่ชมพู่ใช้ก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีดำนะคะเพื่อให้กลมกลืนกับกางเกงนะคะเวลาเราเย็บอะค่ะเพื่อนๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นรอยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสีได้กับสีกางเกงมันเป็นสีเดียวกันนะคะเวลาเย็บนะคะเพื่อนเราก็ดึงยืดตรงปลายอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เย็บนะคะเพื่อที่จะให้กางเกงมันงอๆหน่อยนะคะสุดปลายอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เย็บปิดเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นแผลเยอะนะคะแล้วก็เย็บตามรูปเลยค่ะเราจะเย็บตามขอบยางยืดเลยนะคะเพื่อนก็เหมือนในรูปเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็เสร็จละค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชมพู่ลองไปใส่ดูนะคะเพื่อนว่าเป็นยังไงนะคะพอเราใส่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่สวยเลยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามชมพู่นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดว่าคลิปหน้าชมพู่จะมาตัดเก่งๆยีนหรือว่ามาทำอะไรอีกนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายDon't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright.